โอเคนะโอเคใช้ได้แล้วต้องพร้อมไฟพร้อมอุ้ยตื่นเต้นไม่ได้ทำนานสามสี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิมมี่ทีวีเอาใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิมมี่ทีวีกับผมนะครับคิมมี่คงเย้นะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับกับรูปแบบแบบนี้นะฮะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเอาใหม่วันนี้นะฮะก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วการกลับมาครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือการฉลองครบรอบ 10,000 ซับสไครบ์และในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนขึ้นลุกขึ้นในครั้งสำหรับการทำคลิปฉลองนะครับครบรอบหมื่นซับสไครบ์นะครับก็หลายๆคนนี่ก็จะทำในรูปแบบต่างๆนะครับบางคนก็จะมาพูดเรื่องชีวประวัติส่วนตัวบางคนบอกเว้ยธรรมดาไปของผมนี่แบบไม่ต้องเหมือนใครอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรมาช่างมันเถอะครับเอ๊ะไปก๊อปใครปะวะไม่ได้ก๊อปครับไม่ได้ไปลอกเขาหรอกครับช่างมันเถอะครับชาแนลของผมเนี่ยนะผ่านมาก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับกูคิดดูว่าทำชาแนลมาตั้ง7ปีอะยอดซับไปแค่เนี้ยโคตรนานอะมีหลายคนถามผมมาว่าไอรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการในชาแนลพี่เนี่ยมันมาได้ยังไงก่อนที่เราจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการทำรายการต่างๆนะฮะเราต้องเล่าประวัติกันนิดนึงแม่สุดท้ายก็ต้องเล่าประวัติปะวะรายการของผมเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะจากช่วงหนึ่งในรายการไอทีรายการหนึ่งครับผมไม่พูดแล้วกันว่าชื่อแบทไอเทคก็พูดไปแล้วล่ะรายการนี้นะฮะเขาจะมีช่วงคนไทยใน YouTube นะครับก็จะนำเอาคลิปที่สร้างสรรค์นะครับที่คนไทยทำเนี่ยเผยแพร่ให้ไปติดตามอะไรก็ว่ากันไปผมประทับใจมากแบบอยากจะลองทำดูไปลงดูแล้วปรากฏว่าได้นำออกอากาศไปนะฮะหลายคนคงจะเคยเห็นเทปนี้แล้วนะครับนั่นแหละฮะเป็นเทปที่ผมเอาไปมึงเต้นได้อายมากบอกเลยครับว่าจุดเริ่มต้นนี่มาจากตรงนั้นผมก็ดีใจมากผ่านมาก็เกือบจะ5ปีแล้วมั้งนะคลิปตรงนั้นนะครับต่อมาแล้วก็เลยได้มีการหาไอเดียรูปแบบต่างๆเพื่อให้ชาแนลเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็เลยเกิดเป็นรายการต่างๆขึ้นมาในหลายๆรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการดู YouTubeรายการภาคเป็นรายการที่ทำให้มีคนรู้จักมากกว่าคิมมี่ทีวีอีกช่างมันเถอะครับจุดเริ่มต้นของรายการดู YouTube มันมาจากรายการญี่ปุ่นรายการหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับรายการตลกชื่อรายการกากินกซื้อไข่เป็นรายการที่เล่นอะไรแพงๆเล่นอะไรอาหารนะฮะบอกได้เลยครับว่าเด็กเนี่ยอย่าทำตามที่บ้านนะครับมันเป็นอะไรที่อันตรายมากผมก็เลยหยิบเอามาภาคนะครับเป็นฉากหนึ่งนะครับในตอนซีซั่นหนึ่งนะครับก็โดนแบนทำมาเทปแรกก็โดนแบนเลยนะฮะก็ไม่น่าเชื่อเลยเหมือนกันนะฮะโอ้โหจุดเริ่มต้นแม่งดีจริงๆนะต่อมาก็เลยมีการนำเอาคลิปต่างๆใน YouTube นำมาภาคมากขึ้นนะฮะหนึ่งในนั้นที่ดังมากที่สุดก็คือเอาคลิปของทาง Smosh นะครับที่เป็น Pokemon Real Life นะครับมาภาคซึ่งก็เป็นที่รู้จักอย่างมากนะครับผมและจากตรงนั้นเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักกับไอดอลในวงการคนเล่นเกมซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณออยลอเบเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งเราได้มีโอกาสเขาเรียกว่าปฏิสนธิถ้าแข็งตัวครับชอบมากเลยปฏิสัมพันธ์กันนะครับระหว่างผมกับออยได้การคุยผ่านแชทผ่านคลิปภาคสมอตในดู YouTube นะฮะก็ทำให้เราได้มีโอกาสรู้จักให้เปิดกว้างมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการติดต่อผ่านสกายกันหรือว่าคุยกันอะไรต่างๆจนกระทั่งสุดท้ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้เขาน่าสนใจน่าติดตามมากมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำรายการอีกรายการนึงก็แน่นอนใครๆก็คงจะเรียกมันว่ารายการแคสเกมนั่นก็คือคิมมี่เกมรีวิวนะครับผมซึ่งเป็นรายการที่ผมน่ะจะนำเกมมาเล่นให้ดูกันนะครับโอ้สั่นเฮ้ยสั่นอะไรนะโอ้ไม่ตกใจมากอะไรวะHello Social
เอาจริงๆว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของผมนะฮะเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีรายการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเยอะไปหมดเลยนะฮะก็กว่าที่จะมาได้ถึงตรงนี้นี่เรียกว่าต้องใช้ความพยายามความตั้งใจอย่างเต็มที่ผมอยากจะฝากบอกใครหลายๆคนนะฮะที่ตอนนี้กำลังทำ channel กำลังทำผลงานเด็กที่พยายามจะลองกล้าแสดงออกลองหาทางใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะได้มีการพัฒนาตัวเองต่อไปอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะจุดเริ่มต้นของคุณมาจากความฝันก็ให้คุณทำความฝันนั้นให้เป็นจริงให้ได้จากการทำสิ่งต่างๆจากความตั้งใจของคุณเองโอ้โหหล่อเนาะเมื่อเทียบกับไอ้ที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะที่ติดตามกันมานะฮะกว่า3ล้านวิวกว่า 10,000 ซับสไครบ์กว่าจะได้มาถึงตรงนี้นี่ลำบากมากต้องทนทรมานผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านยอดดิสไลค์ผ่านการด่าผ่านอะไรมาแย่ๆเต็มไปหมดไม่รู้จะทำคลิปอะไรมันเต็มไปหมดเลยในหัวนะสร้างแลนด์เอาละครับแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีการในการนำเสนอกันไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ใจของคุณนะครับขอบคุณมากที่คุณใจกับผมก็ใจกับคุณและผมจะผลิตผลงานสร้างผลงานที่ดีต่อไปขอให้ทุกคนติดตามกันได้นะครับที่ channel นี้นะครับวินจัง channel นะอย่าลืมครับที่นี่มีอะไรมากกว่าความสนุกสนานอย่างแน่นอนสำหรับคิมมี่จีวีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ